่อกลางดึกวันที่22กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดลำพูนเกิดเหตุดินสไลด์ทับรางรถไฟบริเวณใกล้สถานีรถไฟขุนตาลตำบลทาประดุกทำให้รถไฟสายเหนือช่วงลำปางลำพูนเชียงใหม่ต้องหยุดการเดินรถโดยการรถไฟได้ออกประกาศแจ้งประชาชนว่าวันที่22กันยายนเวลา 5:42 นได้เกิดดินสไลด์และน้ำป่าเซาะหินรองรางในเส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ตาลน้อยขุนตาลทาชมพูจึงขอประกาศปิดเส้นทางและหยุดการเดินขบวนรถไฟสถานีเดินรถนครลำปางถึงเชียงใหม่โดยการรถไฟจะขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีนครลำปางไปยังสถานีลำพูนและเชียงใหม่แทนจนกว่าจะซ่อมแซมทางรถไฟที่ดินสไลด์น้ำกัดเซาะแล้วเสร็จวันที่23กันยายนเวลา 11:00 น.การรถไฟได้นำรถบำรุงทางหนักเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประมาณ50คนที่ติดค้างจากอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนื่องจากถนนถูกตัดขาดนำไปส่งที่สถานีห้างฉัตรจังหวัดลำปางได้อย่างปลอดภัยมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ